ผมมาอยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน PT โฉมใหม่ริมถนนวิภาวดีรังสิตครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่ปั๊มแห่งนี้นะครับเป็นปั๊มต้นแบบ Minor Change ของปั๊ม PT ครับซึ่งวันนี้เองครับผมจะไปพูดคุยกับคุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PTG Energy ครับถึงภาพรวมในการทำธุรกิจนะครับรวมทั้งแผนในการขยายปั๊มน้ำมัน PT โฉมใหม่ตามผมไปคุยกับคุณพิทักษ์กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพิทักษ์ครับวันนี้เรามานั่งอยู่ที่ไหนครับร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะครับในสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาวิภาวดี32ต้องบอกว่าที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขานี้นะครับเป็นสาขา Minor Change เป็นสาขาต้นแบบนะครับของปั๊มน้ำมัน PT ของเรานะฮะเป็นสาขาแรกเลยนะครับของ PT เราครับแล้วเราก็เพิ่งเปิดบริการได้สัก2อาทิตย์เองตั้งแต่เริ่มเราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นตัวโครงสร้างของคานอปี้ในส่วนของสถานีบริการที่มันแปลกใหม่ตัวร้านกาแฟที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็มีตัวร้านสะดวกซื้อถือว่าเป็นโฉมใหม่ขออนุญาตครับขออนุญาตค่ะแล้วเป็นเครื่องดื่มอะไรก่อนดีคะอ๋อเครื่องดื่มแล้วโอ้โหน่าทานหลายเมนูเลยฮะผมขอเป็นตัวลาวาทีก็ได้ครับลาวาทีนะคะครับเราสักครู่นะคะครับขอบคุณมากเลยครับจะมีคล้ายๆกับซิกเนเจอร์คือไอ้ลาวาทีเนี่ยครับสารฐานเสือเนี่ยครับไทยครีเอทีฟครับเอาไทยมาประยุกต์และที่สำคัญตัวโลโก้ของพันธุ์ไทยเนี่ยส่วนที่หนึ่งคือช้างไทยและอันที่สองอันที่โค้งๆอย่างเงี้ยครับมันคือศาลาไทยและในมุมตรงนี้จะมีดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยและอย่างที่ร้านนี้คุณพิทักษ์คอนเซปต์ใหม่หมดเลยหรือเปล่าฮะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบครีเอทีฟไทยและสีก็จะเป็นแบบไทยโทนจริงๆอยากจะแนะนำนะครับถ้าว่างๆมีเวลาไปตรงสาขาศรีนครินทร์เราเรียกว่าบางกะปิ3จะเป็นร้านกาแฟไดฟ์ทรูของพันธุ์ไทยเป็นร้านกาแฟแห่งแรกที่เป็นไดฟ์ทรูในกรุงเทพและตอนนี้เรากำลังจะมีอีก3สาขาที่เป็นไดฟูเหมือนกันนอกจากสาขาศรีนครินทร์นะครับก็จะมีสาขาอัมพวา1สาขาที่2ก็คือออกมอเตอร์เวย์เพื่อไปวัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็สาขาที่3ใกล้จะเปิดแล้วอยู่ตรงแถวบางบัวทองเป็นไดฟูทั้งหมดเข้าใจว่าภายในสิ้นปีนี้เราก็จะมีไดฟูที่ครบทั้ง4สาขาคือบรรยากาศในร้านกาแฟปันไทยที่เรานั่งอยู่ตอนนี้มันก็เหมือนนั่งอยู่ในบ้านเรือนไทยเหมือนกันนะคุณพิทักษ์ฮะยังมีกลิ่นอายความเป็นไทยอยู่พูดถึงกาแฟปันไทยแล้วขออนุญาตรองทานนิดนึงนะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้โหอันนี้สีสันสวยงามเป็นชาเขียวเป็นนมแล้วก็เป็นชาไทยเลิฟวัตถีใครที่ชอบทานชาน่าจะชอบตัวนี้อร่อยนะฮะคุณพิทักษ์ครับแต่นอกจากกาแฟพันธุ์ไทยแล้วนะครับในปั๊มน้ำมัน PT Minor Change ชมใหม่ของเราก็ยังมีจุดอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะฮะมีทั้งร้านสะดวกซื้อเข้าไปดูนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะไปดูจุดที่เป็นมี EV Charger คือจุดชาร์จไอ้ตัวรถไฟฟ้าใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีสุดท้ายก็จะไปจบที่ตรงออโต้แบ็คศูนย์บริการรถอย่างที่สาขาวิภาวดีถือว่าเป็นสาขาต้นแบบนะครับเราจะมีการขยายสาขาที่เต็มรูปแบบแบบนี้ไปยังสาขาอื่นๆไหมฮะในอนาคตจะขยายไปที่ตรงสาขาหน้าศาลรัชดาแล้วก็อีกจุดก็คือตรงเรียบทางด่วนรามอินทราก่อนถึงเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโอ้โหถือว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะเห็นอีก2สาขาที่เป็นไมเนอร์เชนเต็มรูปแบบแบบนี้และในอนาคตนะครับแผนระยะยาวเองจะเป็นยังไงบ้างครับคุณพิทักษ์แต่เดิมนะครับเราขยายสาขาเนี่ยเกิดจากป่าล้อมเมืองเส้นสี่หลัก3หลัก2หลักวันนี้เราอยู่บนเส้นเมนไฮเวย์และตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมากขึ้นช่วยพาไปแนะนำหน่อยฮะไปดูกันแต่ละตัวเป็นไงบ้างนะครับเชิญเลยดีกว่าเชิญครับครับผมคุณเมธาครับวันนี้ก็คือบรรยากาศภายในปั๊ม PT ของเราตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นรูปโฉมใหม่ในMinor Changeว่าตัวหลังคาเนี่ยปกติจะเป็นสีขาวนี่จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นหลอดไฟแบบใหม่ดูมีความทันสมัยมากขึ้นปีกว่าเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับครับคุณพิทักษ์คะอย่างจุดหัวจ่ายอันนี้คืออะไรฮะตัวนี้คือเป็นตัวดิสเพย์เช่นเราอยากจะเติม E20 รู้แล้วนะครับว่าเติมไปเท่าไหร่ตอนนี้ลิตรหนึ่ง26.79 เติมไปแล้วลิตรกว่าและที่สำคัญที่ดิสเพย์เนี่ยโชว์เรื่องโปรโมชั่นครับถ้าตัวมีตัว Max Card นะครับทุกๆ1ลิตรไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเซลหรือเบนซิน1ลิตรเท่ากับ1แต้มแล้วก็สะสมแต้มไปทำอะไรไปแลกคูปองน้ำมันแลกเครื่องใช้ไฟฟ้าแลกของในทั้งหมาทั้งได้หมดเลยนะฮะได้หมดเลยครับครับผมอย่างน้ำมันของเรามาจากไหนครับคุณพิทักษ์น้ำมันเราจะมาจากโรงกลั่นไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศได้มาตรฐานแน่นอนเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันบ้างนะฮะ
ถาครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน Max Smart แล้วนะฮะ Max Smart ที่มีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งของใช้มีสแน็คแล้วก็ที่สำคัญมีเรามีซับเวย์มีซับเวย์ไว้ให้บริการด้วยนะฮะครับผมและอย่างในมินิมาร์ทเองเขาบอกว่าสแกน QR code ก็ได้นะฮะผมและตัวแม็กการ์ดของเราเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างสะสมแต้มก็ได้แลกแต้มก็ได้คือโปรโมชั่นนี่จัดเต็มนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อเลยดีกว่าครับได้ครับครับเห็นเมนูหลากหลายเลยครับคุณพี่ฮะใช่ครับมันมีทั้งกะเพราไก่มีทั้งข้าวน้ำพริกลงเรือคือสามารถที่จะซื้อแล้วก็เอาให้พนักงานอุ่นแล้วก็รับประทานได้เลยเพราะว่าอย่างหน้าร้านเองเราก็มีจุดให้นั่งทานด้วยนะครับถือว่าเปิด24ชั่วโมงนะคุณพี่24ชั่วโมงครับใครอยู่หิวกลางดึกขับรถก็มาซื้อแล้วก็เป็นครัวให้สำหรับยามกลางคืนพี่ทักครับอย่างห้องน้ำของเราเองต้องบอกว่าพิเศษด้วยนะไม่เหมือนปั๊มอื่นดูบริเวณห้องน้ำเพราะว่าสุภาพสตรีจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องออกแบบที่สว่างได้มากที่สุดมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนะฮะอันนี้ติดอยู่หน้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวต้องไปลองทดลองดูนะครับที่นี่เป็นห้องน้ำที่ติดแอร์ห้องน้ำติดแอร์ด้วยใช่ครับแล้วก็ในมุมของห้องน้ำของคนพิการใช่ครับขออนุญาตลองเข้าไปดูได้เลยนะฮะได้เลยครับโอ้โหอันนี้คือห้องน้ำของคนพิการหากมีอะไรฉุกเฉินสามารถกดเรียกได้ก็จะดังเซฟตี้มากเลยครับคุณพิทักษ์แต่ที่บอกว่าห้องน้ำติดแอร์ขอญาตไปดูนิดหนึ่งนะฮะได้เลยครับเชิญเลยครับเย็นเลยครับคุณพิทักษ์แล้วห้องน้ำนี่ก็คือโปร่งสบายมากคุณพิทักษ์นอกจากนี้ก็ยังมีทางเดินสำหรับคนพิการสำหรับรถวีลแชร์ด้วยนะครับออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์นะครับคุณพิทักษ์ครับแล้วอย่างจุดที่เรากำลังเห็นอยู่อันนี้คืออะไรฮะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็น EV Chargerนะครับเราเตรียมไว้สำหรับรถที่พูดง่ายรถไฟฟ้าที่จะมาชาร์จอ๋อครับผมคือสามารถมาชาร์จกับเจ้าเครื่องนี้ได้เลยได้ครับนี่เป็นสาขาแรกของที่นี่แล้วก็ในอีกหลายๆสาขาที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเราก็จะมีเครื่องตัวนี้ไว้ชาร์จลองรับบริการแน่นอนนะครับครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยคุณพิทักษ์ครับอย่างอันนี้คืออะไรฮะตัวออโต้แบ็คครับมีบริการอะไรบ้างฮะอันนี้มีทั้งเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองถ้ามีบัตร Max Card เราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Max Card และที่สำคัญก็คือกรณีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็มีน้ำมันเครื่อง Max ที่ตอนที่เป็นน้ำมันเครื่องของเราเองของพี่ทีเองเลยนะใช่ครับถือว่าครบวงจรเลยนะครับใครอยากมาใช้บริการนี่มีรองรับหมดเลยนะครับเรามีอยู่ประมาณ10กว่าสาขาแล้วก็ในช่วง5ปีนี้เราจะพยายามมีให้ได้อยู่ที่ประมาณ240สาขาครับส่วนใหญ่ในช่วง3ปีจากนี้ไปเนี่ยเราจะขยายอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลพอเข้าปีที่4ปีที่5เราจึงจะขยายไปต่างจังหวัดครับถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ครบวงจรมากๆเลยนะครับกับสถานีบริการ PT โฉมใหม่ Minor Chain นะครับอย่างที่เราอยู่กันตรงนี้สาขาแรกนะครับที่ถนนวิภาวดีแล้วก็จะมีการขยายสาขาอื่นๆต่อไปในอนาคตเพิ่มเติมนะครับถือว่ารองรับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพิทักษ์นะครับมีโอกาสมาพูดคุยกับเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับครับทั้งหมดนี้ก็คือห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ